เว่นกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำคลิปอันบล็อกอัลบั้มกันนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้7อัลบั้มเนี่ยจะได้คะทั้ง7กกเลยไหมได้การ์ดใครหรืออะไรนะเดี๋ยวกลับไปอันบล็อกที่บ้านค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มดจิ๋วก็จะมาทำคลิปUnbox อัลบั้ม GOT7 นะคะก็คือสั่งมาจาก K-Town นะสั่งมาเองเลยจากเว็บ K-Town นะคะตอนนี้ของมาถึงก็ประมาณได้เกือบอาทิตย์กว่าๆแล้วนะคะแต่ก็ไม่ว่างนะวันนี้วันหยุดก็เลยจะมาแกะกล่องอันแพ็คอัลบั้มกันนะคะว่า7บั้มเนี่ยเราจะได้ปกใครแล้วก็การ์ดใครบ้างนะคะส่วนอยากจะรู้ว่าโดนภาษีไหมโดนนะคะ7อันนี้ก็คือไปรับน้องมาจากไปรษณีย์เราเรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะมาแกะบั้มกันเราก็ต้องมาเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะความสดชื่นให้กับตัวเราก่อนเพราะว่าเผื่อแบบอินเคสว่าอัลบั้มนี้คือแบบ7บั้มแล้วก็7ปกไม่ซ้ำอะไรแบบนี้เราก็อาจจะแบบตายได้นะในระหว่างนี้เราก็ต้องนี่ค่ะไทยอินยาดมลูกชายก่อนมือไปลองลิปสติกมานะทุกคนล้างไม่ออกโอเคนะนี่เป็นยังไงคะทุกคนใครซื้อเราบ้างไหนบอกกันซิมาบอกกันหน่อยนะคะว่าใครซื้อยาดมพาสเทลของรุ่นลิมิเต็ดน้องแบมแบมกันบ้างแล้วมาบอกกันหน่อยนะว่าสดชื่นเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะคะส่วนพี่สดชื่นมากเลยค่ะไม่ว่าอากาศจะร้อนหรือว่าจะปวดหัวหรือว่าจะอะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะพาสเทลรุ่นน้องแบมช่วยเราได้ค่ะช่วยคุณแม่แล้วก็อากาเซ่แบบพวกเราได้แน่นอนนะคะนี่ทุกคนด้วยนวัตกรรมการออกแบบที่แบบเก๋ไก๋ล้ำสมัยมากนะคะก็นี่ไม่ต้องกลัวฝาหายเลยนะนี่ไทยอินนิดนึงนะคะแอบพรีเซนต์ยาดมไปในตัวเลยนะคะนี่หยอกหยอกดมดมชื่นใจดมหยอกไว้เลยนะทุกคนโอเคนะก่อนที่เราจะไปอัลบั้มก็นี่ระหว่างนี้ยาดมก็ยังได้มาไม่ครบนะคะเพราะว่าสั่งแบบจัดส่งมาถึงบ้านนะคะส่วนตัวที่รับมาจากเซเว่นก็ได้มาแล้วนะเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าที่สั่งมาจากเซเว่นอีเลเว่นบางส่วนเราได้การ์ดอะไรกันมาบ้างนะให้ดูกันคร่าวๆนะทุกคนนี่คือแบบลิมิเต็ดก็คือลักสุดอะไรสุดนะดูสิลิมิเต็ดก็คือมาหลายใบมากแม้ว่าจะได้การ์ดแบบไม่ซ้ำแต่ว่าน้องลิมิเต็ดแบบจุ๊บมุดที่มีกุปุกิปิก็คือมาหาแม่หลายใบเลยนะคะเดี๋ยวรอดูว่าอันที่จะส่งมาจากบ้านนั้นจะได้การ์ดอะไรบ้างเราจะได้ครบไหมหรือว่ายังไงหรือว่าต้องไปหาแรกก็เดี๋ยวมารอดูกันไปเดี๋ยวไปแกะบ้ามก่อนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะทุกคนส่วนยาดมก็นี่เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะทุกคนดมอันเดียวดมทีละอันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อรุ่นลิมิเต็ดหาซื้อไม่ได้แล้วเราจะได้มีสต็อกเอาไว้ดมนะทุกคนโอเคอย่าเสียเวลากันเลยเดี๋ยวเราไปแกะบั้มกันเลยค่ะโอเคในตอนแกะบั้มของเราอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็จะมีนี่นะคะแกะก่อนจริงๆมาหลายวันแล้วตื่นเต้นอยากจะแกะเหมือนกันนะแต่ก็อยากจะทำคลิปเหมือนกันก็เลยรอนะคะรอจนถึงวันหยุดเลยถึงจะได้มาทำคลิปกันนะเดี๋ยวจะมาเปิดพร้อมๆกันเลยนะทุกคนวี่ K-Town for you สั่งมาเองจาก K-Town for you ก็จะได้มีของแถมจากเว็บด้วยนะคะทุกคนเป็นการอีเวนต์นะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวมาแกะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะคะคัตเตอร์นะคะอุ้ยตอนแรกเราเข้าใจว่าซื้อ7บั้มแล้วเราจะได้7คนแรงที่ไหนได้เราต้องมาลุ้นกันนะรู้งี้ก็คือไปสั่งแบบว่าแยกเวอร์ชันดีกว่านะแต่เอาเป็นว่าได้ใครก็ได้ไม่เป็นไรไม่ติดนะคะแต่ว่าในใจก็คืออยากจะได้ให้ครบทั้ง7คนนะทุกคนไม่ใช่นะนะคะโอ้มาแต่ว่าหนาแน่นอยู่นะหนาแน่นอยู่นะคะทุกคนนะเย่ด้านแล้วอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นการอีเวนต์นะคะทุกคนมาใบแรกแบมแบมนี่นะคะน้องแบมตามด้วยยุกยอมตามด้วยพี่แจ๊คต่อมาเป็นจินยองต่อมาเป็นยองเจ
แล้วก็เจบีแล้วก็พี่มาร์คค่ะนี่นี่จะเป็นของแถมจากเว็บ K-Town For You นะทุกคนโอเคเรามาเริ่มจากอัลบั้มแรกกันเลยนะคะนี่นะคะสีเขียวขลังสุดอะไรสุดนะทุกคนขลังสุดอะไรสุดเดี๋ยวเรามาดูความขลังกันก่อนว่าจะขลังหรือเปล่าเอาเริ่มแบบว่าอยากให้แบบ7ปกก็คือ JB มาคือ JB ชินชินยงชินยง7แบมแบมชินยงก็7ให้มาครบทุกอันด้วยเถอะสาธุลงยาดองลูกก่อน1กลุ่มโอเคไปลุ้นกันค่ะทุกคนเดี๋ยวน้องเลื่อนน้องมาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอู้อู้อู้แกะเลยเขาแกะเลยบ้านเราซื้อมาแกะเองนะคะก็แบบแกะกันไปเลยนะคะทุกคนอ่ะแกะยังไงแกะอย่างนี้เหรอแกะยังไงทุกคนแกะอย่างนี้แล้วกันแกะยังไงอ่ะทุกคนเขาไอ้ไปลุ้นอย่างนี้หรอขยะโอ้คนแรกนะคะอัลบั้มแรกที่เราได้มาก็คือจะเป็นพี่แจ็คนะคะทุกคนพี่แจ็คนะคะโอเควันนี้ก็ประกาศแล้วว่าพี่แจ็คก็จะมาเป็นโชว์ที่ราชมังนะสำหรับใครที่เป็นคอบอลหรือว่าเป็นอากาเซ่อยากจะไปดูโชว์พี่แจ็คแบบปั๊วๆ1ชั่วโมงเต็มๆก็กดบัตรซื้อราชมังนะทุกคนโอเคมาต่อที่บั้มกันเลยบั้มแรกนะคะพี่แจ็คค่ะอุ๊ยการ์ดเดี๋ยวการ์ดเดี๋ยวโชว์ทีเดียวนะคะอันนี้จะเป็นรูปของพี่แจ็คนะคะโพลารอยด์แล้วก็อันนี้จะเป็นป๊อปอัพของพี่แจ็คค่ะรูปโพลารอยด์ป๊อปอัพโอเคแล้วก็ตัวนี้ค่ะพี่แจ็คค่ะเป็นลิลิกการ์ดนะคะขอโทษด้วยนะคือลิปมันลองมาแล้วมันล้างด้วยทิชชู่ไม่ออกนะต้องใช้รีมูเวอร์ก็คือให้อภัยนะคะมองข้ามณจุดนี้นะคะเดี๋ยวมาดูความหล่อของพี่แจ็คกันนะทุกคนคลิปนี้ก็คือจะไปกันยาวๆเลยนะก็คือนะคะโอเคอันนี้พักไว้ก่อนนะแล้วก็จะมาดูเป็นโปสเตอร์นะคะอึ๊บอึ๊บนี่อะไรอ่ะทำไมได้โปสเตอร์2อันน่ะอ๋อโปสเตอร์รวมเออแล้วก็จะเป็นโปสรวมนะคะทุกคนโปสรวมโอเคแล้วก็จะเป็นซีดีนะคะโอเคเก็บก่อนส่วนการ์ดเดี๋ยวเอามาไว้ลุ้นทีหลังนะคะเดี๋ยวมาดูโฟโต้บุ๊กพี่แจ็คกันนะทุกคนพี่แจ็คก็คือแบบเอินนะนี่เดี๋ยวให้ดูผ่านเดี๋ยวฉันเข้าไปเปิดดูทีเดียวอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือให้ดูกับเพื่อนๆไปก่อนนะลองจิ๊บอุ้ยจะดี ให้ดูตรงนี้ให้ดูตรงนี้นี่คราวๆโอเคเดี๋ยวมาดูการ์ดของเราสองใบแรกก็จะเป็นนี่ค่ะแบมแบมกับยองแจนะคะนี่น่ารักมากนี่ค่ะก็จะเป็นการสองใบแรกจากอัลบั้มปกพี่แจ็คที่เราได้มาก็จะเป็นน้องแบมแบมเวอร์ชันเสื้อเขียวทำท่ามินิฮาร์ดแล้วก็ยองแจแบบอย่างนี้นะคะทุกคนโอเคน่ารักนะคะเดี๋ยวผ่านไปแล้วสองใบเดี๋ยวมาแกะบั้มต่อไปกันเลยอัลบั้มต่อมาเอ้ยฟังไหมทุกคนมาภาพข้างในก็จะเป็นเหมือนกันนี้แหละเนาะใช่ไหมเหมือนเนาะหรือไม่เหมือนเหมือนแหละอันนี้เหมือนตัวบุ๊กโอเคต่อมาก็จะเป็นป๊อปอัพจินยองค่ะวิการ์ดยังไม่ซ้ำเลยทุกคนเดี๋ยวขอแยกการ์ดออกมาก่อนนะเห็นการ์ดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนวีดอันนี้ก่อนวันนี้ใบโพลารอยด์พี่แจ็คนะคะทุกคนซ้ำนะแล้วก็จะเป็นลิลิกการ์ดของจินยองนะทุกคนนี่จินยองใส่แว่นก็คือตายไหมทุกคนตายเนาะแล้วก็จะเป็นโปสเตอร์ค่ะนี่ทุกคนเมนจินยองยังมีชีวิตกันอยู่ดีไหมดีงามนะแล้วก็โปสรวมนี่ดูดีเหมือนเดิมนะแล้วก็
อัลบั้มเหมือนเดิมของโครฟโอเคการ์ดทุกคนจินยองมาแล้วนะดูการ์ดยังไม่ซ้ำเลยนะนี่ทุกคนยองเจกับยกยองเมื่อกี้ได้เวอร์ชันนี้จะสังเกตเลยเวลาซื้อการ์ดก็ซื้อบั้มก็เซเว่นนะเวลาแบบเอามาแก่ยองเจรักมากเนี่ยมาสองใบละยองเจแต่ว่ายองเจดูดีเนาะดีงามโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปค่ะบั้ม3ต่อเลยมาอัลบั้ม3แจ็คสันมาแล้วจินยองมาแล้วแบมแบมจ้าลูกแบมมาแล้วจ้าพี่กันของเรามาแล้วนะจ้าพี่กันของเรามาแล้วอีรูปมันเหมือนกันไหมเราอยากรู้เราว่าน่าจะเหมือนเลยเนาะหรือเปล่าอาจจะเหมือนเนาะใช่ไหมทุกคนลูกก็หลักจริงหลักจังบอกแล้วเมื่อกี้เพิ่งพูดไปยองเจจ้าผลลอยแล้วก็อันนี้ป๊อปอัพก็จะเป็นน้องแบมค่ะเอ๊ะเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ป๊อปอัพอ๋อใช่มันเป็นบั้มแบมแบมเริ่มงงแล้วบั้มแบมแบมก็คือป๊อปอัพเป็นแบมแบมนะทุกคนแล้วก็ฟัวโพลารอยอันนี้จะเป็นยองแจแล้วก็อันนี้เป็นลิลิคคาร์ดของน้องแบมแบมลูกแบมของเราวีวับโอ้ I'm on my way to วีวับนี่นะอย่าดมเขาก่อนชื่นใจไทยอินนี่ค่ะโปสเตอร์ของน้องแบมแบมนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะโปสรวมเราจะไปกันเร็วๆก่อนนะคะทุกคนการ์ดจะขอดูก่อนจะรู้ว่ามันเหมือนกันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวก็ไปบีดใหม่จบคลิปก็ไปบีดเพิ่มบีดต่อบีดอะไรโอเคบั้มน้องแบมปกน้องแบมการ์ดเป็น97ลายค่ะน้องแบมแบมกับยุกยอมนะทุกคนเนี่ยจะบอกว่าการ์ดซ้ำแล้ว1นะเอ้ยไม่ซ้ำว่ะน้องแบมทำหน้าคนเอ้ยเสื้อเหมือนกันแต่ว่าหน้าคนละแอคชั่น1แล้วก็2นะไม่ซ้ำจ้ายังไม่ซ้ำจ้ายุกยอมก็คือมา2ยองเจก็คือมา2น้องแบมก็คือมา2โอเคเอาพี่ๆมาด้วยสิลูกมาต้วนเมนคุณแม่ก็ยังบ่มาเด้อมายาวๆไปที่4ค่ะลุ้นค่ะให้ลุ้นพร้อมกัน1 2ยองเจหล่อแท้ลูกน้องหล่อน้องหล่อเดี๋ยวกำลังคิดว่ามันเหมือนกันไหมมันคือภาพเดียวกันไหมไม่ใช่หรอเฮ้ยมันไม่ใช่หรอน่าเดียวกันไหมเดี๋ยวจบคลิปเดี๋ยวไปดูใหม่นะทุกคนว่ามันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนหรอเฮ้ยโฟโต้บุ๊กมันไม่เหมือนกันหรอแป๊บนึงนะมันเหมือนกันไหมอ้าวมันไม่เหมือนกันหรอแป๊บนึงทดลองกับตัวเองก่อนเพราะเหมือนกันทุกคนเคไม่ตกใจแล้ว เหมือนกันนะทุกคนโฟโต้บุ๊กอันนี้อ้าวไม่ใช่สลับอีกโอ้ยเอาใหม่อันนี้เมื่อกี้น้องแบมเปิดไปแล้วต่อไปเมื่อกี้ที่เราได้ก็คือของน้องคนนี้ตั้งหากยองแจนะคะโอเคป๊อปอัพก็ต้องเป็นยองแจค่ะเธอเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนพลลอยจินยองค่ะนี่มาร์คต้วนจะไม่มาหาเราจริงๆหรอเออตลอดเลยเนาะทุกครั้งก็ต้องไปตามไล่ล่านะกดมาเยอะแค่ไหนก็ไม่มานะมาร์คต้วนเนี่ยโอเคนี่อุ๊ยเขางานดีเขางานดีมากค่ะโอเคเดี๋ยวโพสต์รวมไม่เปิดลงนะจะเปิดแต่โพสต์แยกกันนะยองแจโอเคเลิฟต่อมานะคะใครจะมาพลากเขาไปจากกันมีได้เขาก็คือจิงยองกับเจบีนะทุกคนนี่น่ารักอ่ะนี่น่ารักเจบีผมทรงนี้เจ
ฉันจะไปตัดผมฉันจะไปเซตผมทรง JB ไปทำงานเลยพรุ่งนี้โอ้ยทุกคนการ์ดก็ยังไม่ซ้ำนะปกก็ยังไม่ซ้ำนะยาวๆทุกคนยาวๆเอ้ยยุกยอมค่ะน้องยุกยอมคนหล่อของพี่สาวมาแล้วขอโทษนะทุกคนเมื่อกี้ตามันเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้ต้องกรี๊ดนะโอเคอันนี้เราจะข้ามเพราะว่ามันเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวมาดูใหม่ขอโทษที่เสียอาการนะคะนี้ป๊อปอัพยุกยอมนะทุกคนแล้วก็ลิลิกการ์ดของยุกยอมโอเคโอเคน้องหล่อมากโอ้ยใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยทุกคนเดี๋ยวก่อนเปิดโพสน้องก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นโพสน้องนะคะทุกคนใจฉันเต้นนะเมื่อกี้เจบีจินยองเขามาด้วยกันแล้วใช่ไหมหัวใจแม่ยกแบบเราหัวใจแม่ยกแบบเราก็จะอดกรี๊ดอันนี้ไปไม่ได้อ้าวนี้ผลละร้อยพี่มาร์คมานะจ๊ะมาร์คต้วนมาหา MJ แล้วนะจ๊ะโอเคจริงๆก็คือกรี๊ดตั้งแต่ผลละร้อยแล้วนะเมื่อกี้แต่เราจะมากรี๊ดการ์ดกันก่อนการ์ดของเราก็คือ MTPP จ้าหัวใจแม่โยก็ยังไม่ออกมาจาก Impact นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการ์ดที่ได้มาจากบั้มของปกใครนะเมื่อกี้จินโอ๊ยลืมแล้วว่ายุกยอมนะเออมาต้วนกับน้องแบมแบมจ้าฉันได้การ์ดเมนแล้ว1ใบค่ะทุกคนจากกี่ใบ7ใบหรอฉันได้1ใบท้วนนะคะน้องแบมโอเคใดๆก็คือการ์ดยังไม่ซ้ำนะคะต่อมานะคะทุกคนยาวๆไปเลยต่อมาอัลบั้มที่เท่าไหร่แล้ว1 2 3 4 5 6แล้วนี่ค่ะ Leader Im Jae Bom JB ของเราอุ๊ยหล่อผมทรงนี้แม้ว่าจะมีบางโมเมนต์ที่เป็นหนวดปลาดุกบ้างอะไรบ้างแต่ผมทรงนี้ก็คือกินขาดบาดใจนะคะหน้ารกหล่อกุนปุยมุ้ยนะคะหล่อกุนปุยมุ้ยนะอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะ Oh my gosh Oh my gosh โอเค Pop up JB นะคะโอเคความตื่นเต้นไม่ได้ลดน้อยลงนะคะทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้วีดเยอะไปหน่อยนะคะอันนี้ลิลิกการ์ดของ JB นะคะแล้วก็โอ้โหผมเขาเนาะทรงผมนี้ของเขาเนาะเสียดายเนาะที่พี่บีแบบไปตัดผมสั้นแล้วอะอยากจะแบบให้เมนเทนทรงนี้เป็นอีกนิดนึงหน่อยเนาะคือหล่อไม่ไหวอ่ะโอเคนี่ค่ะวิวิหล่อพี่บีนี่ลิลิกการ์ดของเอ้ยไม่ใช่พลลอยน้องยองแจมาอีกหนึ่งใบแล้วนะคะทุกคนบอกแล้วว่ายองแจรักมากรักดิฉันมากเลยเดี๋ยวเราไปหาแลกเอาพี่มาก่อนนะอยากได้7คนและนี่ก็คือการ์ดนะคะ JB กับยุกยอมกับทรงผมบาดใจสาวๆกันนะคะทั้ง2คนเลยหล่อมากหล่อหล่อโอเคอยากดมยาดมอีกทีหนึ่งจะเป็นการทายอินเยอะเกินไปไหมไม่หรอกเนาะก็คนมันตื่นเต้นก็คนมันดีใจก็คนมันอิ่มความสุขจนล้นออกทางจมูกดมแล้วก็ดมอีกมันสดชื่นนะทุกคนอัลบั้มสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้จะเป็นใครเป็นไม่ได้ต้องเป็นมาร์คต้วนเท่านั้นใช่แล้วนะคะแปลว่าเราสั่งบั้มเคทาวแบบกด7บั้มเขาก็คือให้บั้มเรามา7ปกเนาะโอเคไม่ต้องลุ้นนะหรือเปล่าหรือว่าใครที่สั่งเคทาว7บั้มแล้วได้แบบซ้ำกันบ้างอะไรบ้างหรือเปล่านะบอกเราด้วยนะเพราะว่าบางทีตอนเราเห็นคนที่เขาแบบไปซื้อแล้วก็แบบลุ้นบั้มกันไงเราก็เลยแบบเอ๊ะหรือว่ามันจะต้องลุ้นนะแต่ว่าเนี้ยเราได้7ปกนะ7ปกนะโอเคมาต้วนนะคะโอเคเฮ้ย
ป๊อปอัพนะคะป๊อปอัพพี่มาร์คนะคะเมนของเราเองนะคะเมนของเราเองนะคะนี้ลิลิการ์ดโอ้ยคิดถึงพี่มาร์คจังเลยเพิ่งกลับไทยไปเมื่อวานนี้เองนะคะเราก็ได้มีโอกาสได้เจอมาร์คต้วนที่แอร์พอร์ตด้วยนะคะเพราะว่ากำลังทำงานอยู่นะคะอุ้ยออกไปเบรกก็คือได้เจอมาร์คต้วนที่ก่อนอิมิเกรชันพอดีเลยนะคะแล้วก็ได้เจอข้างในช็อปด้วยนะเสียดายมากเลยที่บันทึกภาพไม่ได้นะคะนี่ขอให้พี่มาร์คมีความสุขเอนจอยในการใช้เวลาอยู่ที่ไทยเนาะทุกคนเนาะแม้ว่าบางอย่างอาจจะแบบมีติดขัดอะไรแต่ก็คิดว่าพี่มาร์คก็คงเอนจอยอยู่แล้วก็จะเป็นโพลารอยด์ของ JB นะคะทุกคนพี่มาร์คไม่มาโพลารอยด์ของพี่มาร์คไม่มาหาเราโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาแล้วและการ์ดก็จะเป็นยุกยอมกับแจ็คสันค่ะเราได้พี่มาร์คมา1ใบถ้วนเองนะทุกคนแต่ใดๆก็คือเดี๋ยวขอแม่หมอดูไพ่ก่อนแม่หมอได้การ์ดไม่ซ้ำเลยนะคะทุกคนอุ๊ยซ้ำนะยุกยอมซ้ำนะทุกคนใครเมียนยุกยอมอยากเอาการ์ดพี่มาร์คมาแลกเอามาแลกเลยนะคะมาแลกกันโอเคนะใดๆก็คืออัลบั้มนี้ก็เป็นการรวมตัวที่ทำให้หัวใจของอากาเซ่อย่างเราชุ่มฉ่ำไปได้นะคะแม้ว่าการที่มารวมตัวกันมันจะยากแค่ไหนแต่เขาก็ทำให้มันเกิดขึ้นได้รวมตัวกันได้เป็นอัลบั้มแล้วก็เพลงทั้งอัลบั้มเลยก็คือดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นอะไร Don't Leave Me Alone Take Me to the Moon นานานาใดๆเองก็ตามใครเต้นได้แล้วก็เต้นเผื่อด้วยนะคะเพราะว่ายังเต้นเป็นสเต็ปแอโรบิกนาอยู่เลยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้เราก็จะจบคลิปก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอไปหวีดอัลบั้มใหม่แบบลงดีเทลก่อนแล้วก็อะไรอีกดีแล้วก็ฝากสนับสนุนก็อตเซเว่นต่อไปอีกยาวๆเลยนะคะทุกคนเราเชื่อว่าก็อตเซเว่นจะไม่ Don't leave me alone no ร้องหลบลิขสิทธิ์หรอเปล่าร้องไม่ได้นะคะทำนองได้แต่ว่าเหนือไม่ได้นะจ๊ะโอเคใดๆก็คือการ์ดและบ้ามและทุกๆอย่างนะคะก็จะเก็บไว้นะคะอากาเซ่อย่างเราก็จะติดตามพวกเขาไปเรื่อยๆเลยนะคะก็คือเขาแยกย้ายกันไปเติบโตส่วนเราก็จะรวมตัวกันซัพพอร์ตเขาไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะอะไรที่ซัพพอร์ตได้เราก็จะซัพพอร์ตเขานะคะเพราะว่าเขาคือความสุขของเรานะคะความสุขของมดจิ๋วและอากาเซ่ทุกคนเลยนะทุกคนในระหว่างนี้เราก็ต้องจ้างเราก็ต้องตั้งใจทำมาหากินแล้วก็หาเงินมาซื้อความสุขกันนะทุกคนวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ